ทองคำนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวเก่งปีหน้าเลยไหมคะคุณณัฐาครับผมวางเงื่อนไขไว้ทองคำไม่มีอะไรมากกว่าวัฏจักรดอกเบี้ยของเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยทองก็ขึ้นแค่นี้เลยครับไม่ว่ามันจะพักฐานอะไรลงมาร้อยเหรียญอะไรผมไม่สนใจมันคือเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยคุณมั่นใจหรือเปล่าถ้ามั่นใจทองขึ้นครับแค่นี้เลยค่ะคุณท่านถามมองปีหน้าไว้เท่าไหร่ฮะเพราะว่าหลายคนมองว่าปีนี้ทองคำหน้าอาจจะขึ้นไปได้ที่ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ความจริงก็มีหลายเป้าที่ไม่ถึงนะอันนี้ก็บอกไปละเพราะผมต้องบอกตามสิ่งที่เห็นทองรอบนี้ผมให้สูงนะเพราะว่ามันมาจากอะไรที่เอ็กซ์ตรีมมากการขึ้นดอกเบี้ย 5.5% ไม่ธรรมดานะครับคาดหวังแค่การพักดอกเบี้ยอันนี้เดี๋ยวคุยระยะยาวคนบอกว่าทองจะขึ้นเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยผมว่าไม่ใช่นะถ้าลดดอกเบี้ยนั้นเรื่องใหญ่นะเงินฝืดและทองอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ผมคาดแค่เฟดไม่ลดดอกเบี้ยแต่เฟดไม่ขึ้นแล้วแค่นี้ทองขึ้นเลยครับเพราะเงินเฟ้อจะค่อยๆเร่งตัวขึ้นมาจากระดับต่ำอันนี้ผมให้ไปทั่วนะยังไงก็ต้องบอกตัวเลขนี้ 3,000 เหรียญต่อออนซ์ณกลางปีในมุมของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ฝังลึกเหมือนกันนะคุณณัฐาฝังลึกว่าเอ๊ะไปแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าจัดระเบียบบ้านอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าแล้วก็เศรษฐกิจที่โตต่ำอย่างนี้เราก็ยังมีเรื่องของสงครามอีกถ้าเกิดไปมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาแล้วจะทำยังไงนะมันจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างคุณณัฐามองยังไงบ้างคะสำหรับตลาดลงทุนเนี่ยมันน่าจะเริ่มฟื้นกลับมาให้เรารู้สึกว่าคือก็มีหลายคนที่ก็ไปซื้อกองทุนเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคุณณัฐาแล้วก็บาดเจ็บกันกลับมาเต็มเลย คุณณัฐามองยังไงคะมันน่าจะเริ่มดีขึ้นไหมคะปีหน้าตลาดลงทุนคือมันเราค่อยๆแกะไปทีละปมเนี่ยคือ เรื่องของเฟดเนี่ยเป็นตัวสำคัญมันทำให้เรื่องที่ควรจะง่ายก็ยากเรื่องที่ยากอยู่แล้วก็ยากยิ่งขึ้นเราเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์แข็งค่ามันกดดันทุกสินทรัพย์แต่ตอนนี้เนี่ย ปัจจัยอันเนี้ยมันคลายไปนะเราดูเรื่องของโอกาสเติบโตหรือการฟื้นตัวเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่พี่เนาถามเรื่องของการจัดระเบียบเนี่ยผมคิดว่าการเรื่องนี้ทิ้งไปก่อน เพราะว่า จีนเนี่ย อยู่ในช่วงของการที่กระตุ้นการเติบโตให้ priority หรือความสำคัญกับการเติบโตเนี่ยชัดเจนนะตอนนี้การจัดระเบียบเนี่ยมันเรียกว่ามันผ่านเฟสนั้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชัดเจนว่ากระตุ้นให้โตเนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยผมคิดว่ามันผ่านในปีนี้มันมีลักษณะคล้ายๆกับ double dip recession มันคงเรียก recession ไม่เต็มปากเพราะว่ามันไม่เข้าข่ายนะแต่เป็นการชะลอตัวแล้วกันหรือบางอย่างอาจจะหดตัวด้วยรอบแรกเนี่ยคือช่วงเดือนเมษาถึงกรกฎาคมถ้าดูจาก PMI ดูจาก credit impulse นะเรื่องการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันหดไป4เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเราเห็นการฟื้นตัวในช่วง2เดือนหลังจากนั้นคือสิงหาแล้วก็กันยาทำได้ดี สังเกตว่าหุ้นก็มีการฟื้นขึ้นมาในช่วง2เดือนนั้นเห็นไหมมันสอดคล้องกันนะแล้วก็ตุลากับพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนของการชะลอตัวไม่ได้หนักเท่ากับ4เดือนแรกนะเห็นเดือนตุลาเนี่ยตัวเลขค่อนข้างแย่เดือนพฤศจิกาเนี่ยเริ่มมีการผสมผสานละ PMI ของภาคของทางการเนี่ยนะครับหดตัวแย่กว่าคาดนะแต่ว่า PMI ของไคซินเนี่ยนะที่เน้นสำรวจบริษัทกลางเล็กเอกชนนะครับออกมาดีกว่าคาดเกิน50ทั้งภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการทำให้คอมโพสิตก็เกิน50ด้วยผมคิดว่าตัวเลขเนี้ยตอนที่ฟื้นตัวรอบก่อนเนี่ยไอ้ตัว PMI ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ฟื้นก่อนเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเราเริ่มเห็นการค่อนข้างจะคลี่คลายอย่างวันเนี้ยนะก็เป็นวันหลังจากที่ PMI ออกมาก็เริ่มที่จะคลายผมเชื่อว่าจะมีการฟื้นตัวอันนี้ตรงไปตรงมานะครับคือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยคนเนี่ยพอดอกเบี้ยในโลกดอกเบี้ยอเมริกาดอกเบี้ยในโลกเนี่ยมันสูงขึ้นเขาจะรอได้ไม่นานจะบอกว่าไตรมาสถัดไป 2-3 ไตรมาสถัดไปเดี๋ยวมันค่อยฟื้นใครไปซื้ออย่างอื่นก่อนเลยหรือถ้าคิดว่ามันจะฟื้นแล้วมันฟุบกลับไปใหม่เขาขายเลยเห็นไหมหุ้นจีนรอบนี้เป็นลักษณะแบบนั้นในเอาปีนี้เลยนะเอาเฉพาะปีนี้เลยถ้าไม่ฟื้นจริงเนี่ยก็โดนขายใหม่ถ้าฟื้นจริงผมเชื่อว่ากลับมานะเพราะว่าสภาพคล่องเนี่ยไม่มีปัญหาละนะตอนนี้ปัจจัยการเมืองเนี่ยผมคิดว่าคลายจริงนะพอลงทุนได้ละแล้วอีกอย่างนึงถ้าอย่างที่ดร.ไพจิตรพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับถ้าคนเนี่ยมองความเสี่ยงในสหรัฐมันเยอะขึ้นในปีหน้าหุ้นมันก็ขึ้นมาดีมากแล้ว valuation ก็สูงเงินดอลลาร์ถ้าเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยมีแนวโน้มอ่อนค่าเงินจะต้องหาทางไปนะครับนะตลาดอันดับ1คือสหรัฐทั้งหุ้นแล้วก็ทั้งตราสารหนี้ตลาดอันดับ2ก็คือจีนทั้งหุ้นก็เป็นตลาดหุ้นใหญ่อันดับ2ของโลกตลาดตราสารหนี้ก็เป็นตลาดตราสารหนี้ใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วนักทุนออกไปเยอะถ้ามีการ reallocation ปรับสัดส่วนการลงทุนกลับมาแล้วความกลัวความไม่ไว้วางใจจีนลดลง
คิดว่าด้วย valuation แบบนี้ด้วยทิศทางของค่าเงินนะปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า third time lucky แล้วกันนะ2021นี่เป็นวันปีแรกที่มันลงถูกไหมครับไปดอยกันตรงนั้นเนี่ยตุรกี2021นะจำกันได้ดี2022มีความหวังละมันแป๊กนะมันไปไม่ได้ 2023ปีนี้เป็นปีที่2นะก็ดูละอย่างที่เห็นละมันไม่ได้มาที่คิด2024เนี่ยเป็นปีที่3นะใครที่เชื่อใน third time lucky เนี่ยนะก็ลองดูนะครับปัจจัยอย่างที่ว่ามาผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยเพียงพอละสำหรับการกลับไปลงทุนในจีนค่ะเอ้คุณณัฐาคะเรื่องของเงินทุนเลือดไหลอ่ะในจีนเนี่ยน่าจะจบแล้วใช่ไหมคะเงินทุนที่ไหลออกจากในจีนเนี่ยคือมันมีอยู่2ส่วนนักลงทุนออนชอร์คือคนจีนเองนะแล้วก็สถาบันในจีนนะครับแล้วนักลงทุนต่างประเทศนะแล้วตลาดก็จะมีตลาดหุ้นตลาดบอลทั้งตลาดหุ้นก็จะมีออฟชอร์ออนชอร์ตลาดบอลมีออฟชอร์ออนชอร์อย่างที่เห็นในข่าวเนี่ยจะค่อนข้างมันจะไม่มายกแผงอย่างเช่นวันล่าสุดเมื่อวานเนี่ย Financial Times ก็ชี้นักลงทุนออนชอร์นักทุนจีนเนี่ยนะสนใจซื้อตราสารหนี้ออฟชอร์LGFV อย่างเนี้ยใช่ไหมมันมีความสนใจของนักลงทุนใครจะสนใจใครกลับมาเขากลับมาแล้วเขาซื้ออะไรนะมันมีเป็นส่วนๆหรือในตลาดหุ้นเดี๋ยวนี้ออนชอร์เองเอแชร์เนี่ยไม่ได้มีแค่เซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นละมีตลาดหุ้นปักกิ่งด้วยซึ่งตอนนี้เล็กนิดเดียวนะเพิ่งปั้นขึ้นมาวิ่งดีใช่ไหมแต่ว่าตลาดอื่นเนี่ยยังดูป้อแป้มันดูเหมือนคนละประเทศกันเลยเนี่ยคือตลาดจีนมันมีอยู่หลายส่วนนะครับบางทีนักทุนจีนเนี่ยเขาลงทุนอยู่นานแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่กลับมานะเขาไม่ได้มั่นใจมากพอที่จะยกขึ้นไปทั้งตลาดมันมีการหมุนเซกเตอร์เปลี่ยนกลุ่มเล่นกันรายวันนะเวลาเล่นกันทีเนี่ยขึ้นไปติดซิลลิ่งก็มีเพราะนั้นนักทุนเขาไม่ได้ไปไหนนะเพียงแต่ว่าเขายังไม่มั่นใจเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจเขาเล่นตามสตอรี่กันอยู่นานละแต่สภาพคล่องทั้งในจีนดอกเบี้ยมันก็ลงมาต่ำๆอย่างนี้สภาพคล่องมีพอถ้าพูดถึงออฟชอร์เนี่ยสภาพคล่องที่มาจากเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็มาละสภาพคล่องสำคัญสุดแล้วเรารอสตอรี่นะแล้วเงินที่จะไหลออกมาหรือว่าบางส่วนก็พอลดความเสี่ยงจากอเมริกาออกมาหรือ valuation มันตึงแล้วตลาดอันดับ2เนี่ยมันมองข้ามไม่ได้จริงสำหรับนักทุนอเมริกานะครับอย่าไปคิดว่าจะมีใครที่หันหลังให้ตลาดไหนไปแล้วเขาไม่มาเลยนะเราเคยเห็นมาละรัสเซียเนี่ยเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเคยชักดาบต่างชาตินะแต่ณจุดนึงเนี่ยเขาเป็น emerging market darling เลยนะครับเป็นที่รักของตลาดเกิดใหม่เรียกว่าบอลรัสเซียเนื้อหอมมากก่อนที่เขาจะไปบุกยูเครนเราเคยเห็นอะไรอย่างนี้มาละนักลงทุนไม่ได้ดราม่านะแล้วก็ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรนะครับเขาดูเปรียบเทียบระหว่าง risk return ว่าโอกาสนี่มันคุ้มค่าความเสี่ยงเปล่าถ้าคุ้มเขากลับมานะผมเชื่อว่าเขากลับมาในจีนในปีหน้าจริงๆเรื่องนึงเนี่ยที่ค้างคาใจสำหรับบรรดาผู้ลงทุนกองทุนทั้งหลายที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยรวมถึงคนไทยที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนสิ่งที่เราค้างคาใจมากก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นก้อนใหญ่มากๆนะคะที่เป็นการบริโภคภายในประเทศของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นเวลของภาคเอกชนเขาด้วยแล้วก็เป็นประชาชนของจีนด้วยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันวางใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยจีนเขาเอาอยู่จริงๆเพราะว่าเรื่องมูสดี้เนี่ยก็มาประเด็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาเหมือนกันเขาก็เลยออกแนวโน้มออกมาเป็นแบบนี้ครับสถานการณ์ในตลาดอสังหาเนี่ยมันยังเรียกว่ายังฟลูอิดนะฮะหัวใจสำคัญเนี่ยผมจับหลักแล้วกันนะครับก็คือการกลับมาซื้อบ้านของคนจีนแล้วเขาจะเชื่อมั่นว่าจะสร้างเสร็จนะกันอย่างไรมีพัฒนาการที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเอเวอร์แกรนด์ศาลเนี่ยมีการเลื่อนคำสั่งนะครับว่าตอนแรกก็คือจะสั่งว่าเห็นชอบกับแผนปรับโครงสร้างหรือเปล่าถ้าไม่เห็นชอบเนี่ยก็อาจจะต้องลิควิดเดตนะหรือว่าล้มละลายไปซึ่งถ้าล้มละลายเนี่ยลูกผู้ซื้อบ้านเนี่ยล้านเป็นล้านนะที่จะเดือดร้อนมากตรงนี้รัฐบาลจีนผมเชื่อลึกๆว่าเขายอมไม่ได้ในปัญหาภาคสังหาเนี่ยลองจัดลำดับชั้นของการดูแลนะครับคนที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับการดูแลหรือว่าโดนรับลอสไปก่อนรับผลขาดทุนไปเนี่ยคือในทุกวิกฤตต้องมีจะจบได้ต้องมีคนรับบาปไปนะคือนักทุนต่างชาติโดนไปเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ยังมีหางเลขอยู่ก็คือหนี้ต่างประเทศหนี้ดอลลาร์เนี่ยมีการดีฟอลต์มีการปรับโครงสร้างนะครับก็นักทุนต่างชาติคือเป็นรับไปก่อนเลยรองลงมาเนี่ยที่ได้รับการดูแลดีหน่อยคือนักทุนในประเทศผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศอาจจะมีการเลื่อนกันมีการคุยกันแบบกากีนังเนี่ยผมใช้คำว่าอย่างนั้นนะก็อาจจะคุยขอคุยกันได้เห็นว่าอย่างกรณีของ Country Garden อย่างเนี้ยนะก็คุยตั้งกี่เป็น10 9ราย10รายอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเลื่อนได้หมดนะก็ผ่านได้หมายความว่าเดินกันไปต่อก็ช่วยๆกัน
ครับรัฐบาลอาจจะมีส่วนที่มีอิทธิพลหรือเปล่าที่ทำให้เกิดผลเกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่อันที่3เนี่ยที่ต้องดูแลอย่างเต็มที่จริงๆเลยเนี่ยเพราะมันเป็นประเด็นการเมืองด้วยถ้ามีปัญหาก็คือผู้ซื้อบ้านนี่แหละเราจะเห็นตอนที่มีวิกฤตหนักๆเนี่ยมีผู้ซื้อบ้านไปประท้วงอะไรต่ออะไรเนี่ยภาพอย่างนั้นผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงเขาไม่อยากให้เห็นอีกเพราะฉะนั้นเราเห็นลำดับชั้นนะว่านักลงทุนforeign bond offshore bond เนี่ยโดนก่อนเลยนะ onshore bond เนี่ยได้รับการดูแลที่ดีกว่าแล้วก็ผู้ซื้อบ้านเนี่ยก็คือเป็นสุดยอดละว่าต้องดูแลนะปัญหาคงต้องแก้กันเป็นอย่างเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่เร็วใช้เวลาแล้วก็มีบางคนที่ศึกษามาก็บอกว่าสัก3ปีเนี่ยไอ้ปัญหาอันเนี้ยสัก3ปีแต่อยู่กับเรื่องนี้มาก็ประมาณสักถ้าพูดถึงตั้งแต่2021นะปีนี้ก็น่าจะปีที่3ละมันอาจจะมาบรรจบกันพอดีก็ได้ในปี2024อันนี้เราไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้มากเอาพักไว้ตรงนี้ก่อนว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเราเชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่ยอมให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเชิงระบบลามไปล้มไอ้นนไอ้นี่เป็นโดมิโนอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัดประเด็นนี้ไปเลยก็ต้องทำทุกวิธีทางมีไวท์ลิสต์ออกมา50บริษัทใช่มั้ยที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเงินก็ไม่น้อยด้วยนะแต่อย่างนี้เป็นต้นนะคือยังไงก็ไม่ลามแต่ว่าการที่จะแก้แบบเร็วๆแล้วคนมาซื้อบ้านกันแบบอุตสาหกรรมนี้กลับมาฟู่ฟ้าอะไรคงไม่ใช่นะแต่ว่าในฐานะนักลงทุนนะผมสนใจเรื่องแรกมากกว่าไม่ลามก็คือจบสำหรับผมนะไม่ลามก็คือจบเค้กของอสังหาในเศรษฐกิจจีนเนี่ยไอ้พายอันเนี้ยมันอาจจะเล็กลงอันนี้มันค่อนข้างใหญ่มันอาจจะเล็กลงไปเรื่อยๆนี่เป็นทิศทางที่เขาคงอยากให้เป็นนะส่วนประเด็นเนี้ยมีข้อดีอย่างด้วยตรงที่ว่าอสังหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ลากยาวออกไปเศรษฐกิจที่มีอะไรแบบนี้นะครับลักษณะของคล้ายๆกับกึ่งกับซอมบี้เนี่ยจะตายก็ไม่ตายเละเทะอะไรแต่ว่าก็ลากๆกันไปอย่างเนี้ยไม่ให้มันเละนะตามสไตล์เอเชียครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือทำให้ดอกเบี้ยขึ้นยากนะครับในเมื่อมันมีเขาเรียกมันคล้ายๆเป็นสแลกในระบบเศรษฐกิจเลยทำให้ดอกเบี้ยมันขึ้นยากแล้วก็จีนเนี่ยสภาวะทางแมกโรแฟกเตอร์เนี่ยผมใส่ใจเรื่องนี้มากเพราะมันใช้กำหนดกลยุทธ์มันคือ lower for longer นะครับดอกเบี้ยเงินเฟ้อการเติบโตเนี่ยต่ำยาวนานเขามีปัญหาเรื่อง aging society ด้วยดอกเบี้ยก็ต่ำเงินเฟ้อก็ต่ำการเติบโตก็ต่ำยาวนานนะมันเปิดทางให้สินทรัพย์ที่มีการเติบโตด้วยตัวเองอย่าง growth stocksอย่างเนี้ย quality stocks growth stocks เนี่ยน่าจะทำได้ดีมากแล้วหุ้นจีนความจริงแล้วเนี่ยไม่ควรจะถ้าเป็น quality growth นะคือมีคุณภาพสูงและเติบโตด้วยตัวเองมี story การเติบโตระยะยาวนะมันไม่ควรจะถูกด้วยมันควรจะแพงกว่าหุ้นอเมริกาแพงกว่าหุ้นยุโรปด้วยเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำกว่าตามหลักของ earning yield gap ก็ดีตามหลักของ discounted cash flow ก็ดีถ้า discount rate ของคุณเนี่ยคือดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ย valuation หรือ PE มันควรจะสูงมันควรจะสูงได้เพราะนั้นหุ้นในจีนเนี่ยนะถ้ามีการเติบโตมีคุณภาพดีอยู่รอดคนไม่กังวลเนี่ยจะได้ valuation ที่สูงเลยแล้วไปได้ดีเลยเป็นตลาดของ active fund manager ซึ่งสามารถไปเลือกหุ้นได้งั้นการลงทุนในจีนตอนนี้ถ้าเลือกหุ้นได้ถูกตัวนะจะวิ่งยาวเลยแล้วก็หุ้นสามารถแพงได้นะในภาวะ lower for longer เพราะโลกตะวันตกเนี่ยกลายเป็น higher for longer แล้วมีเงินเฟ้อสูงเชิงโครงสร้างดอกเบี้ยก็สูงขึ้นค่ะก็จะตรงกันข้ามกันเลยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนเนี่ยมักจะมีความรู้สึกติดอยู่ในใจตลอดเวลานะคะว่าหนี้ของอสังหาเนี่ยหนี้อสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยมันคือระเบิดเวลาอย่างที่คุณณัฐาบอกนะไม่ลามคือจบแต่มันเป็นซอมบี้แต่ไม่รู้ว่าถ้าซอมบี้ไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาโตต่ำไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยรายได้มันไม่พอกับหนี้มันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ไหมฮะเป็นระเบิดก็คือเป็นระเบิดเวลาไม่จะระเบิดเมื่อไหร่คือการเติบโตต่ำเนี่ยลองนึกภาพดูคล้ายๆครับแต่ผมลองเปรียบเทียบมันไม่ได้ตรงกันชัดเจนนะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าบริษัทที่มี profit margin ต่ำเนี่ยโตต่ำมี profit margin ต่ำถ้าเกิดว่าไม่มีวิกฤตอะไรนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาสามารถไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดมีอะไรมาชนทีนึงเกิดวิกฤตเกิดอะไรเข้ามามันจะไม่ค่อยทนละนะ profit margin สมมติว่า profit margin คุณต่ำนะมีอะไรต้นทุนเพิ่มมาหน่อยนึงพลิกขาดทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในเศรษฐกิจที่ขึ้นหนุนไม่ได้ตลาดการเงินก็จะดูแบบมีโอกาสเก็งกำไรอะไรเยอะสภาพคล่องจะสูงมากเนี่ยแต่ว่าความทนทานของเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เทียบกับเศรษฐกิจที่ขึ้นดอกเบี้ยได้เยอะเวลามีปัญหาก็สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้ฉับๆๆไปอย่างอเมริกาเนี่ยถ้าแบบ lower for longer เนี่ยอเมริกาก็ผ่านมาก่อนอเมริกาหลายแฮมเบอร์เกอร์ก็ผ่านมาก่อนดังนั้นพอเขาแข็งแรงขึ้นมาดอกเบี้ยเริ่มขึ้นได้เขาจะแข็งแรงขึ้นแต่จีนเนี่ยลองนึกภาพดูมันคล้ายๆนะมีความคล้ายๆนะจุดเริ่มต้นจากวิกฤตอสังหาผ่านวิกฤตมาเป็นภาวะ lower for longer ตอนนี้จีนผมมองมันคล้ายๆกับแฮมเบอร์สหรัฐหลังแฮมเบอร์เกอร์ความจริงหุ้นจะดีมากเลยมองจริงเนี่ยค่ะเอ๊ะแต่ว่าเราถามนิดนึงค่ะสำหรับจีนเนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณณัฐาบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรื่องของการเติบโตถ้ามันต่ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะกระทบได้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยจุดแข็งก็จุดอ่อนของจีนเนี่ยที่จะเข้ามาไม่ทำให้เกิดระเบิดเวลากับจุดอ่อนสักครู่นี้ที่บอกทำให้เกิดระเบิดเวลานี่มันคืออะไรคะคือถ้ายังไม่ให้มีระเบิดเวลาเนี่ยคุณต้องล้างเลย
เห็นบอกว่าวิกฤตมันจบได้เนี่ยมันต้องมีคนเจ๊งนะต้องมีคนรับลอสไปตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็มีนักทุนต่างชาติค่ะเป็นแต่ว่าบริษัทสังหาเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้อยู่เยอะเหมือนกันนะพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่กินรีซอร์สกินทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจไปก็เป็นกลุ่มซอมบี้อย่างที่ว่าคือการแก้ปัญหาในทางเอเชียเนี่ยก็อาจจะประมาณอย่างนี้ถ้าเป็นแบบตะวันตกเนี่ยก็อาจจะแบบมีใครสักคนได้รับไปเราเห็นลีแมนบราเดอร์เราเห็นแอสเปิร์นอะไรแบบนี้นะอันนั้นคือมันคล้ายๆกับเจ็บแล้วมันจบนะเห็นไหมก็โอ้โหมันก็ไวไวปวงเลยก็ว่าได้หรือเอเวอร์แกรนด์ไม่ใช่เหรอฮะครับเอเวอร์แกรนด์ไม่ใช่ค่ะตรงนี้มันเหมือนกับมันไม่ได้ระเบิดตุ้มนะลองดูหุ้นจีนเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยลักษณะว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นมีความหวังแล้วมันก็ลงมาใหม่แต่ว่าปัจจัยนึงที่ผมบอกว่ามันมีหลายเรื่องที่ซ้อนกันอยู่นะเรื่องของไอ้ภาวะซอมบี้อะไรมันก็มีอยู่นะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันกดราคาสินทรัพย์มาแม้ว่าหุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในแง่ของผลประกอบการที่ดียังไม่ค่อยขึ้นได้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมามันได้รับอิทธิพลจากเรื่องของเฟดเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยมีผลเยอะพอปลดล็อกเรื่องนี้ไปเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์อ่อนค่านะดอกเบี้ยไม่ขึ้นแล้วดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยว่ามันคลายไปในเรื่องของสภาพคล่องทีนี้ก็มาแฮนเดิลกับเรื่องของผลประกอบการความเชื่อมั่นมุมมองอนาคตตรงเนี้ยคิดว่าบทสรุปสุดท้ายนะตอนนี้นะอยู่ที่ความเชื่อมั่นเหลือปัจจัยท้ายๆละที่คิดว่าถ้าจะมีอะไรที่กดดันเอาไว้ geopolitics ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันคลายลงกำลังคลายลงผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นละนะก็ถ้าในแง่ผู้ลงทุนเนี่ยก็เราไม่ได้ต้องการปัจจัยอะไรมากกว่านี้สำหรับการลงทุนในจีนก็รอให้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาผมคิดว่าเวลามันตรงคงต้องใช้เวลาละเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ